อันซีนราธิวาสใบไม้มงคลสีทองมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกของดีอันซีนเมืองไทยวันนี้ขอเสนอใบไม้สีทองจากบ้านใบไม้สีทองอาจารย์สมมาตรดารามั่นผู้ริเริ่มผลักดันให้ใบไม้สีทองกลายเป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดนราธิวาสที่ถูกจัดว่าเป็นของหายากที่มีความงดงามหนึ่งเดียวในโลกถูกค้นพบครั้งแรกที่บริเวณน้ำตกป่าโจอุทยานแห่งชาติเขาบูโดสุไหงป่าดีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสใบไม้สีทองมีชื่อเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าย่านดาโอถูกค้นพบว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดใหม่ของโลกในปี2532จากนักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์กลงบันทึกในหนังสือ Nordic Journal of Botany โดยตั้งชื่อตามสีของใบพันธุ์ไม้ชนิดนี้จะออกดอกเกือบตลอดทั้งปีใบที่เป็นสีทองจะไม่เป็นสีทองทุกใบครับแต่จะเป็นสีทองเพียงบางใบเท่านั้นความงดงามของใบสีทองนี้จะมีให้ชมตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะผมอาจารย์สมมาตรดารามั่นนะครับเป็นชาวนราธิวาสโดยกำเนิดนะครับผมเกิดที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่นะครับวันหนึ่งผมมีโอกาสได้รับใช้สมเด็จพระบรมราชินีนาถในโครงการศิลปาชีพนะฮะนั่นเป็นความโชคดีของผมนะฮะแล้ววันหนึ่งผมได้เห็นใบไม้สีทองนะครับทหารเอามาประดับประดานะฮะในเขตพระราชวังนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นใบไม้อะไรนะฮะก็เลยถามแม่บ้านก็บอกว่าเอามาจากเขานี่เองนะครับตอนนั้นเมื่อปี35รู้สึกนะปี35หลายปีแล้วนะเสร็จแล้วก็ขอเก็บไว้นะฮะหลังจากที่เขาใช้งานเสร็จแล้วก็ขอเก็บไว้แล้วผมเอาใบไม้สีทองอันนี้ไปถามชาวบ้านว่าบนเขาไหนอะไรเนี่ยสุดท้ายก็รู้ว่าอยู่ที่เขาบูดูนะปกติเราก็เห็นอยู่แล้วแต่เราไม่สนใจนะต้องขอบคุณท่านดร.ชวลิตนิยมธรรมนะฮะวันนี้ผมยังจำท่านได้นะฮะท่านเป็นนักพฤกษศาสตร์ซึ่งอยู่ในภาคใต้นะฮะท่านเขียนข้อมูลอยู่แผ่นเดียวเองวางไว้ที่โรงแรมนะผมโอกาสได้ไปเห็นแล้วก็หยิบมาอ่านนะฮะก็มาดูกับใบไม้ที่ผมมีก็ปรากฏว่ามันเป็นอันเดียวกันนะฮะจากนั้นผมก็เริ่มบันทึกข้อมูลแล้วก็สอหานะฮะโดยการเดินป่าเข้าไปนะฮะแล้วก็จดบันทึกประมาณ 4-5 ปีนะฮะผมก็สามารถที่จะเก็บใบไม้สีทองให้คงสภาพได้นะอันนี้สำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญานั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่เราจะคิดในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพราะผมเชื่อมั่นในใบไม้สีทองว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะผมตั้งสโลแกนไว้แล้วว่าใบไม้สีทองเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะมันมีข้อมูลรองรับอยู่นะใบไม้สีทองนั้นจริงๆแล้วมันก็คือเป็นใบอย่างนี้เองนะฮะเป็นใบอย่างนี้แต่ความสวยงามของมันอยู่ด้านหลังนะฮะที่ผมชี้ให้เห็นด้านหลังก็คือสีของมันนั่นเองนะนี่คือสีของมันที่มันจะวิ่งนะตัวนี้เป็นตัววิ่งสีนะฮะที่เป็นลายสีน้ำตาลเนี่ยก็คือตัวสีที่มันจะกระจายนะครับขั้นที่2มันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเริ่มโผล่มาข้างหน้านิดหน่อยนะฮะเรื่องสีของมันนั้นก็จะโผล่แล้วก็มันจะมีขนไว้นะฮะถ้าคนที่แพ้ก็จะคันนะฮะจะคันนะครับเสร็จแล้วจากใบเมื่อกี้ก็จะมากลายเป็นใบไม้สีทองเป็นสีแบบนี้ใช้เวลาประมาณ5เดือนนะฮะตั้งแต่เดือน5ไปจนถึงเดือน8นะฮะบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยนะฮะแต่สุดท้ายของใบไม้สีทองก็จะเป็นสีนาคนะซึ่งจะเป็นสีแบบนี้นะครับสีนาคนะฮะเป็นสีนี้ครับสีนาคก็คือใบอ่อนนั่นเองนะฮะซึ่งเราเก็บยากมากนะครับถ้าเราอยากได้สีนาคเราก็เก็บเดือน5นะฮะเดือน5เราก็จะได้สีนาคนะครับเดือน5ใบไม้สีทองเราจะเก็บประมาณเดือนกันยานะครับสิงหากันยาครับสิงหากันยาเราจะเก็บใบที่สุกที่สุดช่วงเวลาสั้นๆเองนะฮะในการเก็บใบไม้สีทองอาจจะเป็นแค่ไม่ถึงเดือนนะฮะผมเก็บอยู่หลังบ้านประมาณปี18นะครับปี18ก็ดูครับ40ปี30ปีก็ยังอยู่ครับใบไม้สีทองก็เหมือนกับใบเงินใบทองนะซึ่งจะไปมอบให้ผู้ใหญ่มอบให้ในการโอกาสที่ตอนงานรื่นเริงดีใจอะไรขึ้นมาก็เอาใบไม้นี่แหละไปมอบให้ความคิดเดิมของผมก็คือผมอยากให้ชุมชนมีอาชีพนะฮะ
ชุมชนมีต้นทุนต่างๆมากมายในหมู่บ้านนะฮะเขายังขาดคนที่จะมาช่วยชี้แนะนะฮะเพื่อมูลค่าของสิ่งต่างๆนะฮะผมพูดเสมอว่าแม้กระทั่งก้านมะพร้าวก็ยังมีค่าถ้าเรารู้จักมาคิดมาทำเป็นสินค้าขึ้นมานะครับใบไม้สีทองก็ถือว่าเป็นสินค้าชุมชนหนึ่งนะฮะโดยเราเก็บวัสดุมาจากในแถวลำธารในป่าอะไรนะเราไม่มีเป็นออฟฟิศไม่มีเป็นแปลงนะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะมีชิ้นหนึ่งที่ผมทำแล้วก็โชว์ที่ World Trade Center นะฮะผมต้องขอบคุณท่านห้างเซ็นทรัลนะฮะที่ตอนใหม่ๆห้างเซ็นทรัลได้กรุณารับสินค้าชุมชนเข้าไปอยู่ในเครือของเซ็นทรัลแล้วก็พาผมตะเวนนะฮะกับลูกชายไปทั่วประเทศครับในห้างเซ็นทรัลนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ช่วยเหลือนะฮะนั่นก็คือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือทางราชการก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่นะโดยกระทรวงพาณิชย์สสว.นะฮะอุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนก็จดทะเบียนขึ้นเป็น OTOP ขึ้นมานะครับผมอยากเสนอให้ทางราชการนะครับถือโอกาสตอนนี้เลยนะฮะให้พื้นที่นะฮะให้พื้นที่สักนิดหน่อยนะฮะของทางราชการแล้วก็ทำสวนใบไม้สีทองสำหรับผู้ที่มีอำนาจนะครับท่านผู้ว่าหรือใครก็ได้อุตสาหกรรมเกษตรอะไรก็ได้นะครับเจ้าครับก็สามารถจะเป็นศูนย์ใบไม้สีทองและจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของนราธิวาสได้นะครับก็อยู่ทางไปสนามบินแล้วครับอยู่ทางสายหลักที่จะไปสนามบินนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะแวะบ่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูในเพจGolden Lift Thailand ได้นะครับพิมพ์คำว่า Golden Lift Thailand ก็จะเจอนะครับจะเจอเพจของเราครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่แหละครับของขวัญอันล้ำค่าจากพื้นป่าแผ่นดินไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสที่มีใบไม้สีทองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้บนความเกื้อกูลระหว่างธรรมชาติและชุมชนหากเพียงทุกคนนั้นยังเห็นค่าและช่วยกันรักษาไว้ต่อยอดออกไปให้มีมูลค่าอย่างยั่งยืนและนี่ก็คืออันซีนนราธิวาสใบไม้มงคลสีทองมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกครับ